มีคนกำลังแบบตู้ชีวิตตู้ชีวิตมาตู้ชีวิตอยู่สองคนยิงมาเร็วยิงมาบอสไอตีไม่ใช่เหรอตัดท้ายอะประเด็นคือเขาจะเปิดกันแล้วนะผิดปุ่มลูกตู้ชีวิตอยู่ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการสังเวยธาตุไม้สามตัวเพื่อเชิญเทพรอให้มันตียังไงวะรอให้ส่งไอ้นี่มาเนี่ยมันตีเนี่ยเอาดิมันส่งไงได้แล้วไงอ่ะก็กูต้องเล่นธาตุไม้อย่างเดียวเลยเหรออืมดูท่าเนี่ยต้องบังคับธาตุไม้อ๋อ shitไอ้สมิธเปิดยังถ้ายังไม่เปิดก่อนเหมือนกับไอ้นั่นไงเหมือนกับตัวละครนี่ต้องบังคับกดตัวยังไงล่ะจะส่งท้ายว่างั้นนี่ไม่กดใช่ป่ะได้มันก็ต้องบังคับใช้ธาตุไปเลยละกันนะเมื่อกี้ฝากมาบอกว่ากดนายดาใส่ในตะกร้ารอไว้เป็นเดือนแล้วนายดาใส่ไว้ในตะกร้าด้วยรอไว้เป็นเดือนแล้วยังหาเรื่องหายามกดไม่ได้ต้องเปิดตู้แล้วล่ะเปิดตู้เสื้อผ้ารอแล้วเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้าได้ไหมเหรอหาอะไรก่อนแล้วมันไม่ตายเหรอโอ้โหชิบหายแล้วมาสตาร์ต้องเล่นต้องเปลี่ยนเป็นธาตุไม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เกมล็อกธาตุแม่งเอ้ยเกมมันล็อกไม่กดมันก็ต้องแบบทำใจนะเหนื่อยหน่อยโอ้เกมล็อกธาตุต้องหลายตัวเราควรไปสังเวยธาตุไม้ที่ไหนดีไปสังเวยธาตุไม้ที่ไหนดีไม่จะได้เลยไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยชินไอ้คีย์บอร์ดเท่าไหร่ยอมยอมด้วยนะยอมบอกเลยว่ายอมด้วยนะไอ้บ้านใครเขาวอเปิดวอกันดีกว่าน่ะโอ้บ้านเราเนี่ยแหละเปิดกันได้เนี่ยบ้านซ่าไม่ซ่าไม่เปิดวอเขาบ้างอ่ะซ่าไปเปิดวอเขาบ้างดิไปเห่าเตือนหน่อยดิว่าให้เงียบๆหน่อยเออไปเห่าบอนี่ให้เงียบๆหน่อยแล้วก็เป็นแหงไปก่อนนะกระต่ายเดี๋ยวมาแต่เวลายังไม่ได้เปลี่ยนตัวอยู่ลมกูมีแต่ลมเอาเปลี่ยนสิ เปลี่ยนสิรออะไรไม่ยาเร็วมาแล้วกระต่ายถ่ายยิงตายแล้วเนี่ยไม่โดนถ่ายรูปตู้ชีวิตเหมือนมีคนกำลังทีมตู้ชีวิตทำอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่ได้แข่งอะไรกันขอสังเวยขาดไม้สีสามคนเพื่ออันเชิดเทพลีลาเยอะจะเปิดก็เปิดแล้วคนอื่นเขาเปิดไม่เห็นอะไรกันเลยอ่ะไม่เป็นไรต้องให้เขาจันเชิดเทคก่อนไม่ใช่ทุกคนบูอายไว้ดาก่อนเฮ้ยบูอายมันสองตัวไม่ใช่เหรอบูอายอ่ะอันนั้นจะจันเชิดเทคคนที่สองไม่ตายต้องเป็นเทพไม่ตายแม่งไม่ตายด้วยเหลือนิดเดียวมึงเหลือไว้นิดเดียวเหลือไว้เพื่อเหลือไว้เหลือไว้เขาจะออกมาในตู้เลือกเขาต้องการซีมันเหลือไปในเพื่ออะไรนิดเดียวรู้สึกแล้วผมว่าพี่ติ๊กอยากได้ซีถ้าพี่ติ๊กออกมาต้องตายสองรอบเลยวันเนี้ยไปชุบมาใหม่ต้องตายสองรอบเลยนะกดเลยได้ไหมกระต่ายกดเลยได้อยากตายสองรอบก็เอาถุงพร้อมไหมพี่ติ๊กพออยู่ถุงพออยู่มาในตู้เรามาลองทำนาฮิดากิ้งกันดีกว่านาฮิดากิ้งทำได้เหมือนกี้ป่ะเออน่าจะทำได้ดีอยากรู้เอ้ยทำได้มันน่าจะทำได้มันก็น่าจะทำได้แหละมันกางแขนเหมือนขนาดนั้นกางแขนแล้วทำได้ดีไม่เปลี่ยนท่าวิ่งซะหน่อยเลยไงจริงคนที่เองถูกแล้วท่าวิ่งแล้วดูทำง่ายกว่าคีย์เลยนะคีย์เรากดยังยากเลยคีย์มันกระเพราคีย์เราถ้าไปกระเพรานี่น่ะว้าบอกกันเลยว้าบอกกันไอ้กระเป๋ามันมีนี่ไงมันเลยหนักไอ้มันมีวัตถุระเบิดเลยหนักมีระเบิดแป้งเรียบร้อยครับสังเวยธาตุไม้เรียบร้อยไม้สองตัวถ้าสังเวยธาตุไม้สามตัวแล้วเราก็ไปเปิดในอาบิเดี๋ยวให้พิธีกรรมไปเปิดในอาบิพิธีกรรมมันดูยาวใหญ่จังเลยเออลีลาเยอะลีลาเยอะพิธีกรรมมันแบบมันนานมากใช่มันอาจจะแก้คำศัพท์นี่ก็ได้มันต้องล้างยาวไงคือแบบตึงเกินไปประเด็นคือตามสูตรมันต้องแพ้ไปชั้น12ในชั้น9เลยโอ้ลืมใช้เพลงในตำนานในข้อเราลืมใช้เพลงในตำนานในการเปิดด้วยปัญหาชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3เทพที่เหลือไปเรียกเหมือนเราวางยาไว้อะไม่ดีเหรอตัวข้างล่างนี่ก็เอาเทพไฟเทพน้ำเทพลมไป
ไปไปซึ่งนี้ต้องไปขโมยดอกไม้ซึ่งนี้แล้วค่ะจังหวะนี้เออตะกี้นี้ผมลองใช้สกิลธาตุของในนาชิดากับตัวละครจับมอนแตกอ่ะมันไม่ได้ผลนะได้แต่สมุรู้อย่างเดียวแตกเราจะมาดูที่ว่าสูตรนี้จะใช้สูตรนี้จะใช้ได้ไหมการเปิดในอาบิทอย่าลืมซัมมอนในนี้ด้วยเอาไม้ตีไม่ได้นี่หว่ามอนเตอร์ถ้าซัมมอนมอนเตอร์ซัมมอนมอนเตอร์มาเปิดด้วยได้ผมเรียกมอนมาเปิดด้วยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะแบบนิวโลมากได้ว่ะเล่นแล้วเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่อีกอ่ะมันกลัวเสียแต่ก็ตถาวรยังไม่เปิดงั้นเรามารับชมประวัติกันสักหน่อยถ้าจำไม่ผิดจะ54 54ถ้าจำไม่ผิดนะ50ทุกคนพี่เพราะว่านาฮิดาเป็นตัวที่เก็บผีเสื้อได้ง่ายที่สุดดิถ่ายรูปเก็บนาฮิดานาฮิดาเก็บผีเสื้อไม่ได้ลองแล้วเก็บไม่ได้ได้แต่ผลไม้ใช่ไหมได้แต่พวกพืชผักอะไรเงี้ยเป็นลำ54เดี๋ยวจะลองกับต่อเดี๋ยวนี้เอาสูตรได้หรือเปล่าประมาณ20กว่าโล20กว่าโลมันต้องออกแล้วตอนนี้มี54ไปอ๋อ64โอ้ลิสโกไม่ล้างตู้ฟ้าก่อนนะพี่ได้ล้างตู้ฟ้าก่อนต้องล้างตู้ฟ้าก่อนไม่อยากเยอะเลยไอ้ลีลาว่ะล้างตู้ฟ้าก่อนก็ได้ไปเปิดเพลงไปเดจาบูอะไรเงี้ยแต่ตู้ฟ้ารู้สึกแตกศูนย์เลยนะเพราะว่ามันได้เป็นสคาเบ่เลยเปิดเดจาวูเดี๋ยวแน่ใหญ่ก็เดี๋ยวหน้ามันจะไปเนี่ยโอ้แมวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวแน่วะเอาเผื่อพิติกออกตัวนี้คงยากอะเพราะมันแตกศูนย์เลยอะแตกศูนย์เลยคงไม่ผ่านเลยแล้วกันคนจริงเขาเปิดอย่างนี้เนี่ยเขาเปิดแล้วสคริปต์เปิดแล้วสกิปเอาไม่ใช่เปิดแล้วลุ้นทีละตัวไงของเรารู้สีดาวอ่ะอันนี้แหละของจริงสีดาว64ไปเปิดเพลงด้วยมั้ยยังไงวะเดี๋ยวจะ64เปิดเพลง64ยังคนไลฟ์สตรีมด้วยเหรอวะมีนี่มีคนไลฟ์64ยังไม่ออกงั้นข้ามเลยแล้วกันเพราะว่าไม่อีทีนี้สวัสดีครับโนเอลขอบคุณมากยังไม่จะเปิดเพลงอยู่แต่มันเป็นเพลงเมื่อ1997เพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ไม่น่าจะมีแล้ว7474ทองไหมยังไม่ทองว่ะยังไม่ตะกี้เหมือนจะทองเหมือนจะทองก็ไม่ทองโอ้โหมาบาบาร่าจ้าบาบาร่าทำอะไรบาบาร่า74งั้นไปทีละโลแล้วกันเนาะ75บาบาร่ายังไม่ครบครับยัง7575ยังพิตเอ้ทาวพิตีละ76มาแล้วพี่ทองเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเรียบร้อยเฮ้ยแม่งออกว่ะออกมาพี่มันต้องมีพิธีกรรมดูดิเขาดวงดีอ่ะพิธีกรรมมันเยอะต้องมีพิธีกรรมพิธีกรรมล้างพิธีกรรมเรียบร้อยเราไม่กลับแน่เลยพิธีกรรมการเปิดตู้นาฮิดะเราไม่ทางวิสิทธิ์ใครอยากทำเราไม่ว่าเราไม่หวงเดี๋ยวบางที่เหลือทำหมดทำตามเหลือเอาไว้ก่อนปากว่าคนอื่นทำตามแล้วไม่ออกก็ได้โดนด่ายับเลยแหละสรุปสี่อาคอนไม่ยังไม่ถูกเบคโม